มันมีข่าวจะโดนองจะโดนข่าวเยอะก็คือข่าวเรื่องคุณเกย์ตรงเนี้ยครับเราซีเรียสกันครับก็จริงก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่านักแสดงหลายท่านก็โดนกันค่อนข้างเยอะครับรูปร่างเราอะไรเงี้ยมันเหมือนเยอะคงแบบคงหน้าหวานหรือว่าแบบดูแบบนุ่มนวลอะไรเงี้ยครับเปิดตัวเลยไหมคะอะไรนะเขาเปิดตัวเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคู่เปิดตัวแล้วโอ้ไม่ครับไม่ใช่ยืนยันไหมคะยืนยันครับเราเป็นผู้ชายครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับลำบากใจไหมครับเพราะว่าโดนตอบคำถามแบบนี้บ่อยก็แรกๆก็ลำบากใจนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนตอบต้องตอบบ่อยๆครับฮะด้วยที่ลุกแบบนี้มีแบบแปลกๆเข้ามาบ้างไหมครับแปลกๆยังไงครับแปลกๆเสียอะไรอย่างนี้แบบภาพถ่ายก็มีเข้ามาบ้างเหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังไงคะรูปแบบไหนแต่ผมก็จะให้ผู้จัดการจัดการทั้งหมดเลยครับผมว่าให้คุยกับผู้จัดการเลยครับมีแบบไหนมาครับที่บอกว่าเป็นแนวแปลกที่เข้ามาก็เหมือนมา approach แปลกๆเหมือนแบบว่าให้แบบเฮ้ยไป follow IG หน่อยไปเอ้ยแอดไลน์ไปหน่อยอะไรผมเฮ้ยผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเนี่ยให้ติดต่อกับผู้จัดการเลยพี่ติ๊กเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ยุ่งเลยมีหลุดมาไหมครับหลุดจากผู้จัดการมาหาเราไม่เคยครับไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนเติมที่เว็บหรืออะไรเงี้ยไหมประชิดตัวมาตามถึงที่แมทอะไรเงี้ยไม่เคยนะครับไม่เคยส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับน่ารักน่ารักมากกว่าครับส่วนตัวเราโอเคไหมครับกับการที่มีพวกนี้เข้ามาเป็นแฟนคลับอะไรก็ก็จริงๆผมก็โอเคเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็คือแฟนคลับนะครับก็ไม่ว่าจะแปลกหรือว่าน่ารักผมว่าก็ถ้าเกิดน่ารักก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาแอปโพสแปลกๆเนี่ยผมก็แอบก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็โกงความมั่นคงของเราอะไรเงี้ยป้องกันยังไงบ้างป้องกันตัวป้องกันวางตัวยังไงวางตัวยังไงแหละครับก็จะให้ก็จะเดิมๆก็คือให้พี่ติ๊กผู้จัดการเป็นคนติดเป็นคนคุยให้เพราะผมก็จะเหมือนกรองระดับนึงก่อนถ้าเกิดเป็นเรื่องงานก็จะมาถึงเราถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานเขาก็จะสกัดไฟอะไรเงี้ยครับพอมีเรื่องแบบนี้นี่สาวๆกล้ามาจีบไหมคะก็กล้าครับก็กล้าแสดงว่ามีใช่ไหมแสดงว่ามีคุยอยู่ใช่ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างเวลาไปจีบสาวๆสาวๆแบบว่าหวั่นๆบ้างไหมครับแบบเป็นเกย์หรือเปล่าใช่เขาก็ถามครับใช่เขากลัวไหมว่าเขาแบบคิดว่าเราไปจีบเราเพื่อจะปิดข่าวกระแสเนี้ยอ๋อไม่ครับเขาไม่กลัวครับไม่กลัวแต่ว่าตอนนี้ก็มีคุยอยู่คุยเป็นเพื่อนกันมากกว่าอันนี้นะครับเพราะว่าก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องตอนนี้ก็3เรื่องเลยก็ไม่มีเวลาไปเดทหรือว่าไปใช้เวลาอะไรมากมายก็คือตอนนี้ก็คือโฟกัสที่ตัวละครถ่ายละครมากกว่ายังไม่มีใครเป็นแฟนไม่มีครับไม่มีครับสาวนี้คือในหรือนอกวงการครับที่บอกคุยกันอยู่ก็ผมชอบนอกวงการมากกว่าเขาเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจครับบุคลิกที่เราออกมานี่เขาเข้าใจนะเข้าใจครับแต่ยังไม่มีตรงผู้จัดการห้ามหรือเปล่าผู้จัดการจริงๆเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นครับครับเขาก็ปล่อยอิสระครับแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่มีเวลาเราไม่พร้อมเองมากกว่าน้องอมน่าจะเหมือนมีคนเอารูปเราสมัยก่อนกับรูปตอนนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมเลยทำอะไรไม่ได้หน้าใหม่เหรอครับจริงๆผมก็หน้าเดิมเนี่ยแหละครับไม่เคยทำอะไรเลยใช่ครับก็จะมีดัดฟันเพราะว่าช่วงเข้าวงการใหม่ๆตอนถ่ายโฆษณาเนี่ยฟันจะบิดเป็นกรรมพันธุ์เพราะผมฟันบิดอยู่แล้วคุณพ่อฟันบิดมากก็จัดฟันจัดด้านในก็จัดมาเรื่อยๆแล้วเพิ่งเอาออกไปเมื่อก่อนช่วงถ่ายละครว่าเวลาพูดเนี่ยพูดไม่ชัดเลยแล้วก็ต้องฝึกพูดใหม่หมดเลยเพราะว่ามันจัดประมาณ5ปีครับฟันก็เข้าทีก็หน้าเข้ารูมากขึ้นมีไปแต่งไปฉีดไปอะไรตรงไหนบ้างไหมฉีดเฉยไม่เคยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผิวมากกว่าเพราะว่าเราทำงานตรงนี้ก็ต้องแต่งหน้าเยอะรูมขนก็เสียไปธรรมดาผมก็ต้องมีพวกเลเซอร์คอสพวกทรีทเมนต์อะไรมากกว่าครับคนบอกว่าขาววิ้งมากเลยเหมือนไปฉีดกูต้ามาผมขาวครับแม่ก็ขาวพ่อขาวครับพ่อฝรั่งแม่ก็หมวยๆครับก็ขาวซิดเป็นธรรมดาครับไม่ได้บอกว่าพึ่งอะไรขนาดนั้นเนาะจริงๆแล้วผมอยากดำด้วยซ้ำเคยไปเหมือนเคยไปอาบแดดแล้วมันก็ไม่ดำขึ้นครับใช่ครับล่าสุดเห็นบอกว่าเหมือนไปปลูกผมมาใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่เวลาถ่ายงานแคสงานเนี่ยช่างผมก็จะพูดตลอดเลยว่าเนี่ยคนนี้ปราบเซียนเลยทั้งหน้าของผมหน้าก็ขาวไปแต่งยากผมนี่ก็แบบเส้นเล็กมากแล้วก็หน้าผากกว้างมากก็เลยโอเคเราต้องช่วยช่าง
ทุกคนนิดนึงก็คือผมก็เลยมีการทำมีการย้ายผมนิดหน่อยบริเวณบริเวณหน้าผากให้หน้าผากมันแคบลงครับใช่ให้ตัดสินใจนานแล้วผมกลัวมีดแล้วกลัวเลือดมากครับผมเห็นเลือดแล้วผมจะเป็นลมเลยครับตอนนี้ปรึกษาผู้ยงผู้ใหญ่ไหมก่อนที่จะไปทำเกลือหน้ามันไม่ได้ปรึกษาเพราะว่าผมทำนานแล้วตั้งแต่สมัยถ่ายโฆษณาแล้วครับใช่ครับตอนนี้สำหรับตัวเราถือโอเคผมโอเคแล้วครับมีแต่ว่าแค่เมนเทนพวกที่มันตามอายุเนาะมันก็แบบเหี่ยวมันก็ไปตามอายุอะใช้หน้าหนักนั่นก็พวกทรีทเมนต์มากกว่าส่วนใหญ่